ตรวจสอบสภาพอากาศกันต่อค่ะคุณผู้ชมตรวจสอบสภาพอากาศวันนี้พื้นที่ฝนเริ่มลดน้อยลงแล้วนะคะในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยแต่ว่าพื้นที่อื่นๆก็ยังมีฝนตกหนักอยู่พื้นที่ไหนบ้างที่ต้องเตรียมรับมือตรวจสอบได้กับสถานีอากาศ NBT กันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เริ่มมีสัญญาณการเปลี่ยนแปลงเรื่องของสภาพอากาศทางโซนภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยพื้นที่ฝนเริ่มกระชับลดน้อยลงค่ะส่วนกรุงเทพมหานครฝนยังเยอะตกได้ต่อเนื่องเช่นกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนยังเยอะและมีฝนหนักได้ร่องฝนวันนี้ขยับขึ้นไปอยู่ที่เมียนมาตอนบนภาคเหนือตอนบนลาวตอนบนและมีหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่ที่เวียดนามตอนบนส่วนมรสุมยังมีกำลังค่อนข้างแรงทำให้วันนี้ภาคเหนือมีฝน 40% ของพื้นที่ส่วนมากจะตกที่มะฮ่องสอนเชียงใหม่น่านอุตรดิตถ์ตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 60% ของพื้นที่มีฝนหนักที่กาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามขอนแก่นอำนาจเจริญชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝน 40% ของพื้นที่เป็นฝนหนักที่อุทัยธานีกาญจนบุรีลพบุรีและสระบุรีกรุงเทพมหานครยังคงมีฝนตกได้ต่อเนื่อง 60% ของพื้นที่ภาคตะวันออกฝนยังเยอะตกได้ 70% ของพื้นที่มีโอกาสเกิดฝนหนักที่นครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝน 40% ของพื้นที่ทะเลตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาคลื่นสูง2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะในส่วนของภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักที่ระนองและพังงาทะเลพังงาขึ้นมาคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเรือเล็กยังต้องงดออกจากฝั่งตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศกันได้อีกครั้งนะคะในข่าวเที่ยง NBT News ช่วงนี้สวัสดีค่ะ